SIA หนุน Sustainable Beauty รับเทรนด์ความงามที่ยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปต์ Go Green Clean Energy EA ตอกย้ำสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมสนับสนุนแนวคิด Sustainable Beauty รับเทรนด์ความสวยแบบรักโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ Go Green Clean Energy โดยมีนางสาวพิมพ์ไทยงามร่วมโปรโมทปักธงรณรงค์สร้างพฤติกรรมใหม่กระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะลดมลภาวะชุมชนเมืองลด PM 2.5 แก้ปัญหารถติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโอเคครับวันนี้ก็บริษัทนำนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกมาสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคที่เป็นไฟฟ้านะครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำมาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะเน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในวัตกรรมทุกอันของเราเนี่ยเราพยายามจะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคไฟฟ้ารถแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้านะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่าตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการโปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าไอ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยมันมีบริการหรือมียานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับมุมนึงก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้มันมีการใช้นวัตกรรมหรือบริการพวกนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะพวกเราสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2566ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท EA นะคะหรือว่า Energy Absolute ค่ะก็ได้ไปดูยานยนต์ไฟฟ้ามินิบัสไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรือไฟฟ้ากันด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในประเทศไทยของเรามีปัญหาฝุ่น PM 2.5 เยอะมากก็ถ้าเรามีถ้าในประเทศของเรามียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็จากในสำหรับส่วนตัวซิเมียเองปกติรถไฟฟ้าซิเมียก็เห็นแต่รถเก๋งวันนี้ซิเมียได้มาเห็นรถมีรถบรรทุกรวมถึงรถเรือไฟฟ้าด้วยก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นยนต์กรรมนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดค่ะนอกเหนือจากรถที่เราเห็นทั่วไปที่ใช้บนท้องถนนค่ะก็สึกตื่นเต้นค่ะWe'll be right back.